สวัสดีครับคนทำกินแชนแนลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแบ่งปันนะฮะความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะฮะอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับในร้านนะครับเป็น3ตัวชูโรงที่ผมอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้มีติดร้านไว้นะครับสำหรับร้านกาแฟสดนะครับโอเคนอกจากเมล็ดกาแฟสดแล้วนะฮะสิ่งที่จำเป็นนะฮะที่ผมให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับมันก็คือจะเป็นพวกไซรัปในไซรัปกลิ่นต่างๆไซรัปหลักๆที่ผมจะใช้ก็จะมีอยู่2ตัวก็จะมีไซรัปคาราเมลไซรัปช็อกโกแลตนะฮะผงช็อกโกแลตที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นของยี่ห้อบอนช็อกโกนะครับนี่พอดีผมเพิ่งสั่งซื้อมาแล้วครับผมก็อยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะฮะได้เป็นแนวทางกันนะครับว่าเราจะใช้สินค้าตัวไหนดีนะครับผมแค่แนะนำนะครับไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาจำหน่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าของแบรนด์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับเป็นถุงของบอนคาเฟ่นะครับซึ่งผมก็ฝากเพื่อนซื้อนะฮะพอดีผมจะใช้บริการของสาขาพิษณุโลกนะฮะบอนคาเฟ่ของพิษณุโลกเนื่องจากตัวผมเองอยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะสาขาใกล้เคียงที่สุดก็คือพิษณุโลกแล้วก็ขอนแก่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยข้างถุงมันก็จะมีสาขาบอกนะฮะว่าแต่ละที่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับโอเคเราไปดูในนี้กันเลยวันนี้ผมสั่งซื้ออันแรกเลยที่ผมอยากแนะนำนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้จะเป็นบอนช็อกโกนะครับนะฮะก็คือเป็นช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตของบอนคาเฟ่ฮะก็จะเป็นของโปรดักต์ของบอนคาเฟ่เองเลยนะครับ1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมตัวนี้ที่ผมใช้ชงช็อกโกแลตนะครับผงช็อกโกแลตนี่คือมันจะหาซื้อได้ยากนิดนึงถ้าเป็นพวกรสชาติที่มันดีๆหน่อยนะครับนี่นะฮะแพ็กเกจก็จะเป็น1กิโลครับผมที่เห็นในคลิปหลายๆคลิปผมก็จะใช้ตัวนี้ 100% เลยสำหรับเมนูช็อกโกแลตนะครับเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตสำเร็จรูปนะครับตราบอนช็อกโกนี่เลยนี่ของบอนคาเฟ่1กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูราคาก่อนมันเท่าไหร่ราคามันอาจจะมีขึ้นๆลงๆฮะแล้วแต่ช่วงจัดโปรโมชั่นนะฮะบอนช็อกโกมิกซ์1กิโลกรัมราคา228บาทตีไปเลย229บาทนะครับ1กิโลกรัมก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับต่อไปเมนูช็อกโกแลตที่ผมใช้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวไซรัปช็อกโกแลตมิลาโน่ไซรัปนะครับตัวนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับโทรานี่อาจจะมีจำหน่ายในหลายๆช็อปในหลายที่นะครับมันอาจจะผมซื้อจากที่บอนเนี่ยผมซื้อจากบอนคาเฟ่บอนคาเฟ่อาจจะเป็นตัวแทนจำหน่าย1ของเขาก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยซื้อจากที่อื่นนะครับผมจะซื้อที่บอนคาเฟ่อย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ช็อกโกแลตมิลาโน่นะครับ750มิลลิลิตรเนี่ยนะโฟกัส750มลนะครับราคาช็อกโกแลตมิลาโน่อันบนสุดเลย1ขวดครับราคา252บาทตีไป253บาทประมาณนั้น1ขวดอุปกรณ์ที่ผมใช้ประจำนะมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยทูรานี่นะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อค้าขายหรือเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดเลยนะฮะก็คือมาแนะนำกันเพราะว่าแล้วก็บอนคาเฟ่ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมก็แบ่งปันนะฮะว่าเราใช้อะไรตัวที่3ที่มีนี่เลยอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของเราเพราะเมนูในร้านผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นช็อกโกแลตคาราเมลโกโก้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็กาแฟสดนมสดชาอะไรพวกนี้ครับพวกนั้นอ่ะพวกชาพวกอะไรเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าพวกนี้เป็นอุปกรณ์เฉพาะเป็นเครื่องปรุงเฉพาะอย่างมันหาซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าในท้องตลาดบางทีไม่มีพวกนี้ไม่มีแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นคาราเมลไซรัปนะครับคลาสสิกคาราเมลไซรัปนะครับตัวนี้เท่ากับตัวช็อกโกแลตเลยก็คือ750 ml นะครับราคาผมดูตามบินนะตอนนี้นะครับอาจจะมีจัดโปรโมชั่นหรือว่าลด 10% อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง1ขวดก็252บาทเท่ากับนี่นะฮะคาราเมล252บาทเท่ากับตัวช็อกโกแลตมิลาโน่เมื่อกี้นะครับ
อันนี้ผมซื้อมา3รายการนะครับเป็นเงิน700กว่าบาทก็ถือว่าโอเคครับไม่แพงมากแล้วก็มันใช้นิดเดียวก็อย่างคาราเมลเนี่ยผมใช้ไม่เกิน10 ml นะครับคิดดูนะฮะ750มันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะฮะเป็นแนวทางนะครับผมอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้ก็จะมีเป็นอุปกรณ์เฉพาะอย่างนะครับอย่างพวกผงโกโก้อะฮะพวกยี่ห้อทิวลิปอะไรพวกนี้มันหาซื้อได้ง่ายนะครับแต่พวกนี้มันหาซื้อตามร้านในตัวตำบลในตัวอำเภอเนี่ยไม่มีส่วนมากก็จะเป็นในตัวจังหวัดแล้วแต่จังหวัดด้วยเพราะว่าบอนคาเฟ่เนี่ยเขาไม่ได้มีสาขาทุกจังหวัดนะครับแล้วก็อย่างยี่ห้อทูรานี่เนี่ยก็มีตัวแทนจำหน่ายผมไม่แน่ใจว่ามีเจ้าไหนบ้างที่เป็นดีลเลอร์เขาอะครับฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเสิร์ชหาดูนะครับบอนคาเฟ่ออนไลน์นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันจะมีค่าส่งอีกทีนึงนะครับคือทุกที่มีค่าส่งแหละแต่ถ้าเกิดเราอยู่จังหวัดที่มีศูนย์ของบอนคาเฟ่เราก็อย่างขอนแก่นพิษณุโลกนครสวรรค์กรุงเทพถ้าเป็นเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพก็เดี๋ยวผมดูป้ายนี้ให้แล้วกันกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพหัวหินกรุงเทพหัวหินนครสวรรค์อุดรธานีจันทบุรีขอนแก่นพัทยาอุบลเชียงใหม่เกาะสมุยพิษณุโลกแล้วก็ศูนย์ซ่อมนี่ไม่เกี่ยวเนาะดูกันหาดใหญ่กระบี่สุราษฎร์นี่ครับมีเชียงรายมีโคราชแล้วก็มีภูเก็ตด้วยนะครับถ้าเป็นกรุงเทพอะครับที่ผมเคยไปก็ที่ถนนรัชดานะครับใต้ตึกอาคารเมืองไทยจะมีช็อปบอนคาเฟ่อยู่เป็นศูนย์เวิร์กช็อปของเขาด้วยก็คือมีเป็นที่เทรนสำหรับผู้ที่สนใจเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกาแฟการชงกาแฟนะครับแล้วก็จะมีเครื่องชงกาแฟเป็นทุกอย่างครบวงจรเลยที่นู่นนะครับโอเคครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ที่ผมใช้เป็นประจำแล้วก็ที่ผมบอกได้เลยนะครับร้านผมก็คือขาดไม่ได้ก็จะมีอยู่หลักๆก็จะมีอยู่3ตัวนะครับส่วนพวกชาเขียวชาแดงนะครับพวกผงโกโก้พวกนี้นะครับครีมเทียมพวกนี้มันหาซื้อได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวช็อกโกแลตไซรัปแล้วก็ตัวช็อกโกแลตผงนะครับสำเร็จเนี่ยมันหาซื้อยากนะครับแล้วก็ตั้งแต่เปิดร้านมานะครับผมจะใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดเลยก็คือผมจะใช้เนี่ยนะครับของบอนคาเฟ่มาโดยตลอดเลยนะครับคือด้วยความที่เราเริ่มต้นจากบอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าด้วยความที่เราเริ่มต้นจากแบรนด์นี้หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่านะครับก็คือลูกค้าแถวๆโซนที่ผมขายเนี่ยเขาก็จะติดรสชาตินี้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่างพวกไซรัปคาราเมลนะฮะที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับพวกไซรัปพวกไซรัปคาราเมลไซรัปช็อกโกแลตมิลาโน่พวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะประหยัดมากๆนะครับราคา200กว่าบาทนะครับแต่เราใช้ได้นานมากเลยนะครับเราไม่ใช่ว่าจะทำเมนูคาราเมลอย่างเดียวหรือว่าช็อกโกแลตอย่างเดียวนะครับคือเมนูมันจะสลับกันไปแต่ว่าเครื่องปรุงที่เรามีในร้านเนี่ยครับใช้แค่นิดเดียวส่วนมากผมก็จะใช้ประมาณสัก10 ml ก็ประมาณนี้นะครับมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงนะมันถูกด้วยซ้ำแต่กับการถ้าเกิดใครที่ใช้ไซรัปที่เป็นแบบซอสบีบนะครับความรู้สึกเหมือนเราซื้อต่อขวดเนี่ยอาจจะถูกเพราะมันได้น้อยใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ไปเนี่ยมันต้องใช้เยอะนะเพราะว่ากลิ่นมันจะบางมากเลยแล้วก็คาราเมลเนี่ยอย่างคาราเมลหรือว่าช็อกโกแลตไซรัปเนี่ยกลิ่นมันจะแรงกว่าแล้วก็หอมกว่าเราใช้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นไซรัปเนี่ยมันมีความหวานในตัวอยู่แล้วไม่ต้องใช้เยอะมันก็หวานอยู่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกันไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับผมไม่ได้มารีวิวมาเพื่อพูดในเชิงพาณิชย์อะไรนะครับคือมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าเราใช้ของอะไรยังไงสำหรับช่องทางการติดต่อของศูนย์บอนคาเฟ่นะครับเพื่อนๆก็ตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยเป็นจังหวัดใหญ่หลักๆเป็นจังหวัดเมนหลักของประเทศไทยครับเมืองท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับจะมีนะครับมอนคาเฟ่คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้มีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ